นับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบริษัททิพยประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมปรากฏการณ์ใน Facebook ว่าด้วยหน้ากากขาวและมีหน้ากากแดงออกมาไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ต้องตื่นเต้นเกินเหตุครับเป็นปรากฏการณ์ปกติฝ่ายหน้ากากขาวที่เรียกตัวเองว่าเป็น V for Vendettaก็ต้องการที่จะรวมตัวกันเพื่อแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับคุณทักษิณชินวัตรและก็ไม่ต้องแปลกใจครับเมื่อมีหน้ากากขาวก็ต้องมีหน้ากากแดงใน Facebook เช่นกันออกมาปกป้องคุณทักษิณหรือต่อต้านหน้ากากขาวความจริงการใช้หน้ากากตัว V ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการใช้หากแต่ก่อนหน้านี้นักศึกษาก็เคยใช้เพื่อแสดงความไม่พอใจในบางเรื่องเพราะว่าGuy Fawkes ในศตวรรษที่17คือคนที่ต่อต้านกษัตริย์เจมส์ที่1มีประวัติยาวนานใครสนใจต้องไปอ่านดูแต่ว่าจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกับความรู้สึกขณะนี้ระหว่างคนเสื้อแดงกับคนที่ไม่ใช่คนเสื้อแดงก็เป็นเรื่องที่จะต้องอ่านให้ลุ่มลึกกว่าเพียงแค่เห็นหน้ากากเท่านั้นเองครับแต่ไม่ใช่ศึกสงครามในไซเบอร์สเปซอย่างที่บางคนคิดว่าเป็นสงครามเป็นเพียงการแสดงออกปกติในโซเชียลมีเดียซึ่งก็มีมากมายหลากหลายใครพอใจใครไม่พอใจมีสิทธิ์ทั้งสิ้นดังนั้นจึงไม่อยากจะให้เป็นการเผชิญหน้ารอบใหม่ระหว่างคนที่เห็นด้วยกับคุณทักษิณกับคนที่ไม่เห็นด้วยเป็นเพียงการยืนยันว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับนโยบายแนวทางทิศทางมากกว่าการรวมพลังในโซเชียลมีเดียควรจะมุ่งไปสู่ทางสร้างสรรค์ไม่ใช่มุ่งสู่การปะทะเผชิญหน้ากันเพราะนั่นก็ไม่เกิดประโยชน์เมืองไทยผ่านเรื่องอย่างนี้มาก่อนหน้าโซเชียลมีเดียก็เป็นการเผชิญหน้ากันริมถนนทางโทรทัศน์ทางวิทยุทางสื่อมวลชนหนังสือพิมพ์ตอนนี้ก็มาอยู่ใน Facebook เท่านั้นเองครับไม่ใช่เรื่องที่ควรจะตื่นตระหนกหรือสร้างให้เกิดความหวือหวาเกินเหตุหน้ากากขาวก็คือหน้ากากขาวหน้ากากแดงก็คือหน้ากากแดงต่างคนต่างมีพื้นที่ในสังคมต่างคนต่างสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้แต่ต้องสร้างสรรค์อย่ากลายเป็นศึกสงครามในโซเชียลมีเดียเพราะจะเสียหายทั้งคู่ครับสนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบริษัททิพยประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคม